สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Preview กับผมบอลเจนพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปท่องเที่ยวในโลกของภาพยนตร์นั่นเองซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะมาอัปเดตโปรแกรมหนังให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าไปเลือกชมได้เลือกติดตามกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับเห็นบอลแต่งตัวแบบนี้เป็นแนวสปอร์ตนะครับบอลจะพาทุกท่านนั้นมาออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสวนแห่งหนึ่งนะครับเป็นสวนในย่านจตุจักรนั่นก็คือสวนวชิระเบญจทัศน์นั่นเองหรือที่เรียกว่าสวนรถไฟซึ่งใครที่มาจตุจักรนั้นต้องมาพักผ่อนในสวนนี้นะครับเพราะว่าในสวนนี้มีกิจกรรมมากมายให้เรานั้นได้ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการปั่นจักรยานหรือการพักผ่อนตามอัธยาศัยนั่นเองเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์อะไรที่น่าติดตามเดี๋ยวเราไปตามชมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าขุนแผนคว้าชื่อเรื่องว่าขุนแผนฟ้าฟื้นนั่นเองซึ่งได้พระเอกสุดหล่อมาสเข้มนั่นก็คือมาริโอเมาเรอร์นั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มที่มาจากสุพรรณบุรีแต่ความทรงจำของเขานั้นได้เลือนหายไปนะครับเขาจึงต้องตามหาความทรงจำของตัวเองเขามาพร้อมกับม้าคู่ใจนั่นก็คือม้าสีหมอกนั่นเองและที่สำคัญนะครับเขาได้ไปพบกับแก๊งเพื่อนสุดฮานั่นเองจะมีความโอละเวงสุดป่วนอะไรนั้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้บอลมีภาพตัวอย่างมาให้ชมกันไปติดตามชมกันเลยขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งอาคมกุมารทองลูกพ่อเชฟเค้กขายชุดแก้วมาจากสุพรรณเด็กแก้วไม่เจอมึงตั้งนานดีใจว่ะครับผมจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เด็กผมก็แค่อยากรู้เรื่องราวของตัวเองในอดีตอีพวกคนเถื่อนไร้สังกัดเองจะเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนเราสองคนอยู่ดีว่าแต่เองนี่เหน่อสำเนียงอ่างทองหรือว่าสิงห์บุรีวะเขาเรียกเหน่อฮอลันเดียนจ้ะโอ้ละหาระรวยโอ้ละโยเดียมีแต่ผู้ขี้ขลาดข้าจะเล่นให้เกิดสงครามขึ้นในเร็ววันคิมข้าทำตามสัญญาแล้วไงขอบใจนะฉันเป็นอะไรเหรอครับเองก็เป็นลูกกบฏไงมันไม่สำคัญหรอกว่าพ่อเจ้าจะเป็นใครมันอยู่ที่เจ้าเป็นใครมากกว่าสักวันหนึ่งดาบจะนำพาเองให้ค้นพบความจริงทั้งหมดถึงเวลานั้นเองจะต้องเลือกว่าจะหยิบดาบเล่มนี้เพื่ออะไรเราไปกู้บ้านกู้เมืองกันเถอะพี่แก้วเพราะยังไงเองก็คงไม่ขโมยของข้าหรอกแก้วไม่อยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเลยมั้งหรอเอาชนะความกลัวในใจตัวเองให้ได้ครั้งนี้กูจะเอาคืนมึงให้สาสมเลยเดี๋ยวก็รู้สัตตะรัตนะนโมเคลื่อนย้ายวิชาของน้านี่จะช่วยให้ความทรงจำของฉันกลับคืนมาได้หรือเปล่าอยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นใครที่เป็นคอหนังไทยนั้นคือต้องบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยเพราะว่าคุณจะได้เห็นขุนช้างขุนแผนในเวอร์ชั่น2019นั่นเองและที่สำคัญนะครับ CG ของเขานั้นสมจริงเลิศหรูปังอลังการอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชอบนะครับต้องไปติดตามกันเลย10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้นะครับสุดพิเศษเลยเรามีเบื้องหลังบทสัมภาษณ์ของนักแสดงมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันจะเป็นอย่างไรจะสนุกนานแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ครับผมรับบทเป็นแก้วนะครับในเรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นครับแก้วนะฮะคาแรคเตอร์ก็เป็นวัยรุ่นครับสนุกสนานยังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะทำอะไรยิ่งใหญ่อะไรนักหนาไม่เคยคิดนะฮะคิดแค่ว่าเราก็มีความสุขไปของเราวันๆนะเฮฮาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
ได้คุยกับพี่ขมรู้สึกว่าเป็นบทที่แบบแปลกใหม่ไม่เคยเห็นการตีความแบบนี้ครับนะว่าโลกจะจำข้าแบบไหนกันมันอยู่ที่เองมากกว่าว่าใช้กรรมเองเป็นแบบไหนสเลครับทีมงานนักแสดงทั้งทีมสตันท์ทุกคนนี้คือตั้งใจมากๆกับผลงานชิ้นนี้ครับมันเกิดผิดพลาดนิดนึงครับคือม้ามันด้วยความที่เป็นม้ามันไม่ใช่รถยนต์ที่สามารถจะเบรกและหยุดได้เลยเหมือนมันต้องใช้ระยะเบรกพอวิ่งกันมาสั่งม้าก็ต้องบอกว่าวูใช่ไหมฮะผมก็วูไปทุกแบบเลยฮะวูวูวูสามแบบเลยฮะม้ายังวิ่งเหมือนเดิมโชคดีม้าหยุดพอดีเป๊ะเลยม้านี่หยุดพอดีหน้าต้นไม้เลยคนหลังกล้องนี่คือแบบหนีกันหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็จับมือกับโจเซฟว่าโอ้ยรอดเว้ยวันนี้โอ้ไม่รู้จะวูแบบไหนแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยได้จากที่ไหนอยากให้ทุกคนได้มาดูได้มาให้กำลังใจพวกเราเพราะว่าพวกเราทำแบบเกินร้อยมากๆครับอยากให้ทุกคนได้ดูคุณแผนฟ้าฟื้นสวัสดีครับชื่อฟิลิปทินโรจน์นะครับและเป็นขุนช้างในขุนแผนฟ้าฟื้นคาแรคเตอร์ของช้างก็คือว่าในบ้านของเขานะครับเขาถูกสอนมาให้เป็นผู้ชายที่ส่งเกียรติทำทุกอย่างหรือทำอะไรไม่ให้เสียหน้าชื่อเสียงของครอบครัวเจ้าต้องเป็นขุนนางที่ทรงเกียรติเพราะข้าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เจ้าแล้วแต่จริงๆขุนช้างอ่ะเขาก็อยากเหมือนคนอื่นเขาอยากไปเล่นกับคนอื่นไม่อยากให้ทุกอย่างหรือว่าทุกสิ่งให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันดีที่สุดอยากให้มันเป็นเหมือนคนธรรมดายายกินลำไยน้ำลายลายใหญ่ย้อยยายกินลำไยน้ำลายของยายใหญ่ร้อยฝากหนังขุนแผนฟ้าฟื้นให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับมันมีทั้งดราม่าทั้งฮาการบู๊มีความรักมันครบรสครับเหมือนส้มตำครับพี่มันครบรสมากครับไม่เคยมีผู้กำกับคนไหนบอกว่าผมเล่นใหญ่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับกูเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันผมปราโมทแสงสอนนะครับรับบทเป็นแสนตีเพชรก้าในความรู้สึกของแสนตีเพชรก้าคือเขาเป็นคนที่ถูกฝึกฝนมาในเรื่องของการใช้เวทมนต์การใช้คาถาในการที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ได้ครับคือเขาเหมือนเครื่องมือสงครามครับทำยังไงก็ได้ให้มีสงครามเหมือนเป็นนักฆ่ารับจ้างเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างเหมือนเป็นทหารถ้าไม่มีสงครามก็ไม่รู้จะทำอะไรคือเขารักเลยในอาชีพของเขาในการแสดงนี่ผมก็พยายามที่จะให้เป็นธรรมชาติของคาแรคเตอร์ของตัวละครแสนตีเพชรก้ามากที่สุดอยู่แล้วไม่เคยมีผู้กำกับคนไหนบอกว่าผมเล่นใหญ่ซึ่งเป็นพี่ขมคนแรกที่บอกว่าผมเล่นใหญ่ผมก็จะงงอยู่นิดนึงคือเรามองตรงกันที่บอกอย่างนี้คือเรามองตรงกันในเรื่องของความเป็นคนของแสนตีเพชรก้าที่มีทั้งมุมที่แบบสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการมันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะพยายามจะไปให้ถึงครับโดยที่มีความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งหรืออะไรเงี้ยพี่ผมก็จะช่วยบอกว่าบางทีผมก็จะมีในเรื่องพอเล่นทุกอย่างใหญ่บางทีผมอาจจะไม่รู้ตัวเลยเขาก็จะช่วยบอกว่าควรจะเป็นเหมือนตอนแรกที่เล่นดีแล้วคือให้มันเป็นธรรมชาติเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นแฟนตาซีแล้วก็มีแอคชั่นแล้วมีซีจีคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะๆเงี้ยผมก็ไม่เคยเล่นพี่ผมหันมาแล้วบอกว่ากูเพิ่งเคยทำครั้งแรกผมว่าต้องลองเข้าไปดูมันก็ยังมีความดาร์กอย่างพี่ขมอยู่แต่ว่ามันมีความรื่นเริงระทมบันเทิงไม่มีระทมเลยคือเป็นหนังที่เอาใจคนดูแล้วก็คิดว่าดูเสร็จแล้วน่าจะได้ข้อคิดแต่ผมว่าน่าจะเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับจอใหญ่ๆมากกว่าจะมาดูจอเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบมีสมาธิอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีครับวันที่10ตุลาคมนี้ก็อยากจะให้คนที่อยากดูหนังที่ได้ความบันเทิงกลับไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวคนในครอบครัวไปดูกันได้ครับสนุกสนานกันครับก็ยังไงก็ขอเชิญชวนมาดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กันครับสวัสดีครับกระชับมั่นครับผมต๊อกสุภกรกิจสุวรรณครับรับบทอาจารย์เดชนะฮะคาแรคเตอร์ของอาจารย์เดชนี่ก็เป็นคนที่ล่วงรู้นะฮะเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็มีวิชาจริงๆแหละฮะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งอาคมคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มันมีความกวนดูว่าเดชจอมขมังเวช
เคยได้ยินไหม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 แหวกนะฮะจากที่เคยรับบทเป็นประเภทของอาจารย์มาหลวงไหมหลวงไม่ต้องห่วงแล้วแต่พี่เธอเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าคาดไม่ถึงกุมารทองลูกพ่อเช็ดเค้กแปลกพิลึกมาสจันกับขุนแผนฟ้าฟื้นห้ามพลาดสัตตะรัตนานโมเคลื่อนย้ายน่าเสียดายถ้าเกิดไม่ได้มาดูจนต้องคุณต้องพูดคำว่าไปกันที่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Official Secret รัฐบาลซ่อนเงินนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ นะครับที่จะมาเปิดโปงความลับของรัฐบาลที่เฉาที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับแต่แล้ววันนึงมีหญิงสาวคนนึงได้ล่วงรู้ความลับของรัฐบาลนั่นเองเขาจึงนำไปตีพิมพ์จะเป็นอย่างไรนั้นเมื่อรัฐบาลตามหาหญิงสาวคนนี้นะครับเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับWhat we know is that Saddam has this material. We don't know that. I mean, he just keeps repeating the lie. Just because you're the Prime Minister, it doesn't mean you get to make up your own facts. Someone in this building has betrayed their country. If you are found to have withheld information, you will be charged with a breach of the Official Secrets Act. Catherine Gunn.Who do you think might have leaked the Kozar email? I've got something you need to see. Who brought you this? Friend? Be careful. If this is real, you could go to jail just for having it in your possession. You're a spy. You work for the British government. No, I work for the British people. I do not collect information so that the government can lie to the British people.Intelligence may be being manipulated to take this country to war. This paper needs to stop taking Tony Blair at face value. You had nothing to gain and everything to lose. This could result in a prison sentence. Do you want to risk it all? This war is historically unpopular. It's everywhere, every country. Biggest demonstration in human history.If we do not go public, we would be conceded that no one can ever tell the people when their government is lying. What he did, it was extraordinary. The war is illegal. The public is entitled to know why. My motive was to stop a war and save lives.Have to tell the truth. เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับภาพยนตร์เรื่อง Official Secret รัฐบาลซ่อนเงื่อนนั่นเองเป็นผลงานกำกับใหม่เอ้ยไม่ใช่เป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กำกับกาวินฮูดแห่ง Eye in the Sky นั่นเองพร้อมกับการยกทัพนักแสดงนะครับมากันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวไปให้กำลังใจกับพวกเขาได้นะครับ10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรให้น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้พิธีกรก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราบอกโปรดิวเซอร์ให้เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ดีกว่าไปดีกว่าครับพี
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปออกกำลังกายกันมาในจุดต่างๆแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่คือต้องบอกว่าหลังจากที่ออกกำลังกายต้องมีการพักผ่อนคลายคลายเขาเรียกว่าเป็นการให้เลือดหมุนเวียนปกตินั่นเองเพราะว่าเราได้ใช้พลังกันมาแล้วก็ต้องมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าในบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่มีลมพัดเข้ามาตลอดเวลาทำให้เรานั้นได้ผ่อนคลายนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมจะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมเลยครับ记忆最大的区别就是电影肯定是假的，而记忆分不出真假，它随时浮现在眼前。如果是一个侦探的话，会如何询问一个陌生女人？我记着安念，她就失踪了。那边你查查过雅典？你最好离她远一点。以为故事到这点就结束了，没想到故事才刚刚开始。เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับภาพยนตร์ที่บันดาลให้ชมกันในสัปดาห์นี้นะครับใครที่เป็นคอหนังแนวไหนสไตล์ไหนอย่าลืมตีตั๋วไปชมกันได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ Movie Preview กับผมบัณฑิตพันธ์แล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Major Cineplex Blue O Rhythm and Blow คลินิกธนกรรม Beyond Smile ทวีชัยคลินิกสำหรับวันนี้บันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ